ามสัญญาแค่สัญญาคือเธอจะไม่คือจะยกเลิกงานฉันแล้วมาเลยมาเลยมาเลยด้วยเก่งด้วยเราทีมเดียวกันเราทีมเดียวกันเราทีมเดียวกันร้องเพลงก่อนละกันป้ากบฝากถังนะไม่เราต้องพูดถึงงานวันนี้ก่อนไปแล้วไปแล้วแต่ว่าเป็นเพลงของเราแหละโอเคโอเคโอเคครับผมตกหลุมรักที่นี่เลยหรอก็จริงๆไปแล้วเลยยังไงขอให้ได้พูดก่อนหนึ่งทีเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่าตกหลุมรักอีกครั้งนะครับผมเป็นเพลงที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงที่เราแบบโสด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 แล้วเราก็รู้สึกว่ามันพอจะมีใครที่ทำให้เราเนี่ยเกิดแบบความรู้สึกตกหลุมรักอีกครั้งได้บ้างไหมอะไรเงี้ยมาจากชีวิตจริงอะไรนะจริงจริงมันก็อินสปายมาจากชีวิตจริงเกือบทุกๆเพลงนะครับผมมีอินพุตอกกันมีการให้อินพุตว่าเนี่ยอบอยากทำ develop เพลงนี้เนื้อหาประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทางทีมเนี่ยแล้วก็ทางแบบโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาเห็นด้วยว่ายังไม่ค่อยมีคนเอาเนื้อหานี้มาใช้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจังหวะมันก็เลยพอดีกับจังหวะมันก็เลยพอดีจริงๆแล้วลองไปศึกษาเนื้อหาดูจริงๆนะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นการถามว่าเฮ้ยมันพอจะมีใครสักคนไหมที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดการตกหลุมรักได้อีกครั้งไหมมันเป็นเนื้อหาเพลงมันเป็นเนื้อหาเนื้อหาสำหรับคนโสดว่ามันแบบมีใครจะทำให้เราตกหลุมรักได้ไหมได้คำตอบนี้ยังอะไรนะได้คำตอบหรือยังมันก็ได้คำตอบชัดเจนอยู่นะช่วงเนี้ยต้องช่วงนี้ด้วยนะใช่อยู่แล้วนี่แหละที่บอกว่าแบบซ่อนอะไรไว้ในเพลงซ่อนอะไรซ่อนอะไรไว้ในเพลงนี้ผมไม่ได้ซ่อนอะไรเลยนะคือมันเป็นคำที่แบบมันเป็นคำที่เหมือนกับการที่เราพูดว่าคือนักแต่งเพลงครับเขาบอกว่าเราโดดลงไปในหลุมรักครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆปกติมันแค่เดินเดินเดินเผลอๆแล้วก็ตกไปแอะแต่อันนี้มันเป็นความตั้งใจในการที่เราแบบว่าเขาเขียนมาเพื่อที่แบบว่าเราตั้งใจโดดลงไปในสิ่งนี้นะแล้วรอวันหนึ่งที่จะมีคนเข้ามารับเราก็เลยตั้งใจมาปล่อยเพลงนี้ที่งานนี้เปิดตัวเป็นใช่แล้วถือว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมาร้องเพลงในฐานะเฟซออฟศาสิที่นี่ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ร้องสดครั้งแรกที่งานนี้เลยแล้วก็มีทุกคนมาช่วยกันร้องด้วยก็ถือว่าตกใจเหมือนกันที่ทุกบางคนเนี่ยร้องตามกันได้แล้วดีใจไหมดีใจไหมที่ได้มาดีใจร้องเพลงแล้วเป็นซิงเกิลด้วยดีใจครับเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าชื่นชอบที่น่าชื่นชมมากๆเพราะรู้สึกว่าอบกับทางแบรนด์ศาสิเนี่ยก็มีแพชชั่นที่คล้ายๆกันคือเป็นคนที่ตั้งใจอยากจะหาแพชชั่นใหม่ๆให้กับทุกๆคนที่กำลังวิ่งตามหาความฝันแล้วก็เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุดครับคือเป็นพรีเซนเตอร์บิวตี้ครั้งแรกครับใช่ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์บิวตี้ครั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกว่าว้าวเพลงมันเข้ากับเราด้วยเนาะเพลงมันไม่เข้ากับเราแต่ว่ามันแบบหลายคนเขาว่ามันแบบมันเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่ามันก็เข้ามั้งครับผมเราก็เลยได้เป็นสายบิวตี้ครั้งแรกโอ้ยจริงเหรอก็ดีครับผมก็ยังเข้ามาได้อีกนะครับผมไม่ใช่แค่งานเดียวนี้นะครับงานคู่ก็สามารถรับได้ครับผมคู่ใครคะคู่ใครคะอะไรนะครับคู่ใครเหรอคะคู่คนที่คุณก็รู้ว่าใครครับจะกล้าพูดชื่อหน่อยจะกล้าพูดชื่อหน่อยอะไรนะจะกล้าพูดชื่อหน่อยก็คุณเลดี้ปรางจ้างได้เลยผมยินดีอยู่แล้วคือผมออกงานคู่ได้เลยไม่ลุกหลีกไม่ลูกหลิกไม่อะไรเลยจะไม่โป๊กกันเลยใช่ไหมเขาไม่โป๊กผมเขาไม่โป๊กผมก็ไม่โป๊กแต่เขาคือเขาโป๊กไงเขาโป๊กไงผมก็ยอมรับนะตรงนี้ไงแล้วดีใจมั้ยเขาพูดว่าแฟนอะไรนะเขาไม่ได้พูดนะมีพี่ไปแซวเขานะบอกว่านี่แล้วเขาก็เผลอตอบไปหรือว่าจะพูดเองว่าเขาเป็นแฟนยังไม่ได้พูดคำนั้นดีกว่ายังไม่ได้ใช้คำนั้นเดี๋ยววันนั้นใช้คำเดี๋ยววันไหนใช้คำนั้นเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมกันอะไรนะเราใช้เป็นคนที่กำลังศึกษาดูใจพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอยู่แต่เป็นแฟนเข้าใจผิดว่าที่ตกหลุมรักเนี่ยมันได้แรงบันดาลใจมาจากปานแน่นอนจริงๆแล้วอยากให้ศึกษาเนื้อหาข้างในจริงๆคือมันไม่ได้พูดถึงว่าคนแบบรักหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามันแค่หาว่าจะมีใครสักคนไหมคือนานฉันก็รอนะฉันไม่ใช่แค่อยากจะคบไปวันๆนะฉันจริงใจนะใช่แล้วจริงใจใช่ไหมคนเนี้ยถามจริงใจไหมจริงใจจริงใจคือผมจริงใจสุดๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีแค่เพลงนี้เพลงเดียวนะผมคุกกิ้งเพลงอีกเยอะแยะมากมายปีนี้ผมจะปล่อย EP ออกมาแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าการเดินทางความรักของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วกับปาจริงใจไหมกับปาจริงใจสุดๆผมไม่เคยพูดนะว่าผมไม่จริงใจผมจริงใจในทุกครั้งที่ผมมีความรักเขาฟังเป็นคนแรกแล้วเขาได้อธิบายของเมื่อกี้ที่เราอธิบายเขาเป็นมาเนื้อหาเขาน่าจะเข้าใจเนื้อหาเลยใช่เขาไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมเขาเป็นซอส่วนหนึ่งเขาเป็นอินสไปเรชันส่วนหนึ่งแล้วกันได้เห็นรีแอคเขาไหมหลังๆที่เขาฟังหรือว่าเขาบอกอะไรกับผม
เขาก็สะบัดผมไปมาใช่ต้องลองไปถามเขาดูนะว่าเขาฟังแล้วเขารู้สึกไงบ้างผมก็ยังไม่ได้เห็นว่าแบบเวลาเขาพูดต่อหน้าพี่ๆเขาพูดกันยังไงเขาบอกว่าเขาคุยกับเราคนเดียวคุยกับคนเดียวแล้วก็ท่านคนอื่นจีบเขาแสดงตัวแล้วแสดงตัวเลยเหรอครับคือผมก็พูดไปตั้งแต่คราวที่แล้วไงว่าผมไม่จีบใครแล้วไม่คือเขาก็ชัดเจนว่าให้เราจีบแค่คนเดียวเราก็ไม่ได้จีบใครแล้วเลยแล้วเราคะแนนหนักขนาดไหนถึงจะแบบอะไรนะเราต้องทำคะแนนหนักถึงขนาดไหนจึงจะให้เขาตกลงใจผมไม่ได้ต้องทำคะแนนหนักขนาดไหนคือเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบบว่าดูแลที่แคร์กันในทุกวันนี้ก็โอเคแล้วมีความสุขในทุกวันสร้างรอยยิ้มให้เขาเขาสร้างรอยยิ้มให้กับผมแล้วก็เป็นเจ้าภาพส่วนตัวให้เขาด้วยอ้าวมันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะผลงานมันประจักษ์อยู่ว่าการถ่ายรูปของผมเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆนะครับทุกคนใช่ไหมล่ะมันโป้ไหมสำหรับเรามันโป้ไอ้โป้มันก็วันเรื่องมันโป้ครับใส่แว่นแล้วครับใส่แว่นไหนจะแว่นไหนจะอะไรอีกผมไม่ใส่แล้วนะแว่นอ่ะเห็นไหมมีแต่เขาที่ใส่แต่ผมมันไม่ใส่แล้วผมเลิกใส่แล้วแว่นแล้วเมื่อไหร่พ่อผู้จะมาจ้ะเดี๋ยวต้องรอชมแล้วกันว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันยังไม่ถึงเวลายังไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยแล้วเวลามันถึงเมื่อไหร่จ้ะแฟนๆอย่างพี่เนี่ยเชียร์สุดใจอุ้ยเชียร์สุดใจเลยเหรอทุกคนเข้าใจว่าทุกคนก็เชียร์สุดใจแล้วก็อยากเห็นภาพคู่เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ไว้มันมีถ่ายไว้อยู่แล้วมีแล้วยังไม่ลงมีถ่ายไว้อยู่แล้วยังไม่ลงก็บอกแล้วว่าให้แม่ดูไปถามแม่เลยแม่ได้ดูคนเดียวแม่เห็นภาพคู่แล้วเป็นไงแม่รู้สึกไงบ้างแม่ก็รู้สึกว่าโหโหเลยเหรอไอ้หนุ่มนี่มันเอาเรื่องไว้แม่บอกครับแม่บอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้ลูกเขยแน่ๆเลยเฮ้ยไม่เขาก็แซวเฉยๆบอกว่าแหมเขาแค่แซวเขาแค่บอกว่าเธอไปแบบหลอกอะไรเขาเขาถึงมาหลงกลเธอเนี่ยใช่ผมไม่มีปกตินะผมแฮปปี้สดใสเป็นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีช่วงห่อเหี่ยวของชีวิตบ้างมันอาจจะมีช่วงนี้เป็นช่วงเบ่งบานใช่เพราะว่าก่อนน่าจะห่อเหี่ยวผมก็เบ่งบานนะเบิกบาน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 สถานะในตอนนี้ก็หลายคนก็รู้แล้วแต่ว่าอยากฟังจากปากผมว่าตอนนี้ให้สถานะกับปากว่าโอ้ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ศึกษากันอยู่นี่แหละครับก็เขาเรียกว่าอะไรก็พยายามศึกษากันอยู่ให้ได้มากที่สุดคืออย่างที่บอกนะว่าเราไม่ได้อยากเร่งรีบอะไรให้แบบอย่างที่เนื้อเพลงบอกนะครับฉันจริงใจจริงๆไม่ได้คบไปแค่วันๆมองกันก็คือมองให้นานๆใช่อยากเขาจะบอกว่าเป็นแฟนเราก็ไม่จริงอะไรนะผมไม่สามารถไปแบบว่าบอกคนหลายๆคนว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้เป็นแฟนหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้เดี๋ยววันนึงที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยผมทุกคนก็รู้เองเลยแต่ว่าให้พวกพี่เรียกได้อะไรนะแล้วพวกพี่อยากจะคิดอะไรก็ได้พวกพี่อยากจะคิดอะไรผมห้ามความคิดพวกพี่ไม่ได้อยู่แล้วเอางั้นเลยเหรออย่าพึ่งอย่างนั้นนะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดอย่าพึ่งเป็นอย่างนั้นนะคือเราก็พยายามศึกษากันอยู่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันมีผลกลับมาเดี๋ยวมันจะมีหลายๆคนกลับมาเร่งรัดเดี๋ยวมันจะมีหลายคนกลับมาเร่งรัดเขาว่าเฮ้ยทำไมเขาตอบอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดภาพเหตุการณ์แบบนั้นอย่ากดดันกันดีกว่าบางมีบอกว่าให้เราพูดก่อนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะบางมีบอกว่าให้เราพูดก่อนไม่มีเพราะยังไม่ได้ตกลงกันไงตกลงกันทริปไหนอะอะไรนะจะตกลงกันทริปไหนอะยังไม่ได้มีทริปเร็วๆนี้เลยตกลงกันกี่โมงยังไม่ได้ตกลงกันเลยยังไม่ได้มีการตกลงอะไรกันเลยยังไม่มีการพูดขอหรือยังไม่ได้มีการตอบรับอะไรทั้งสิ้นเลยนะรอเพลงใหม่นะเพลงใหม่ก็มีปังอยู่ในนั้นดิเดี๋ยวรอดูเลยมันจะมีอันนี้เป็นเพลงที่แบบว่าในระดับนึงใช่ไหมตามหาความรักว่าพอจะมีใครใหม่ไหมเดี๋ยวรอดูมีข้างรักกว่านี้อีกเดี๋ยวจะมีข้างรักกว่านี้อีกคอยดูแล้วกันนะพี่เจี๊ยบพี่บอยเขาก็แบบสุดเลยนะพี่เจี๊ยบพี่บอยเนี่ยพี่บอยพี่เจี๊ยบนี่คือสร้างงานสร้างอาชีพมากๆผัวเมียคู่นี้โอ้โหใช่สุดๆเลยแล้วเขาก็รู้ตัวด้วยแต่เขาชอบทำใช่เขาบอกว่าพี่ก็พูดเล่นๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวขนาดนั้นหรอกพี่เล่นไปพูดคำอะไรเท่าแก่อะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรเงี้ยใช่คือคนไม่อยากให้คนแบบเดี๋ยวไปคาดหวังอะไรกันอย่างนี้คือบางทีก็จะมีแบบการแบบพาดหัวข่าวแบบจากที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่าเนี่ยเขาขอกันแต่งงานแล้วมีเท่ากงเท่าแก่ด้วยใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปอะไรกันแบบนั้นเรากดดันใช่เขาแค่พูดไว้เฉยเปิ่นแบบเกลื่อนๆไว้แล้วเราก็ยินดีให้เขาจองตัวไว้คือถ้ามันโอเคถึงระดับนั้นผมก็แบบว่าไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วแค่ให้มันถึงเวลาก่อนแค่ให้เรื่องสถานะเป็นแฟนก่อนเนาะแค่ให้เรื่องสถานะเป็นแฟนก่อนเอาเท่านี้ก่อนนะโอเคไหมครับขอบคุณครับ